แต่ช่วงสดโสดที่ทั้งคู่โสดก็จุงมือกันซัพพอร์ตกันและกันใช่ถึงขนาดไปบริษัทจัดหาคู่เหรอหรอก็เล่าเหรอเดี๋ยวนะสมัยนี้เขาเรียกว่าสมัยนี้ก็ปัด Tinder อ่ะพรีเมียมเราก็ซื้อพรีเมียมไปใช่มันดูไม่ดีคือตอนนั้นน่ะพี่นุกโสดก็ต้องเลิกกับพ่อของลูกใช่มั้ยคะแล้วก็โสดมาเป็น10ปีแล้วก็ทำงานด้วยล่ะค่ะมันบวกกับทำงานนะแล้วมันทำงานทุกวันเนาะช่วงนั้นมันไม่ได้มีเวลาออกไปเจอใครเลยจริงๆเจอแต่คนเดิมเจอแต่เนี้ยเกือบได้กันแล้วอะฮะณตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเราก็พร้อมที่จะแบบมีแฟนแล้วล่ะแต่เราอะไม่มีสังคมเพราะเราทำงานทุกวันเราคิดว่าการที่เราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยเงิน 50,000 เนี่ยเป็นเรื่องที่สบายสบายจ่ายให้บริษัท 50,000 ต้องจ่าย 50,000 จ้ะทำไมอ่ะเป็นแพ็กเกจพรีเมียมไม่พรีเมียมด้วยอันนี้คือแบบเบเบเลย3เดทได้ 50,000 เขาจะเลือกให้3คน